ไทยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20-25% จากปกตินะคะภายในหลังปี2563ค่ะการจะให้เป้าหมายนี้บรรลุผลได้นะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายค่ะซึ่งรัฐบาลเยอรมนีนะคะก็ได้สนับสนุนเงินงบประมาณให้ไทยถึง690ล้านบาทจัดตั้งแผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศไทยเยอรมันค่ะแผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยเยอรมันมีระยะเวลา4ปีเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนให้ไทยลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน690ล้านบาทจากแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูของเยอรมนีโดยให้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZ เป็นผู้ดำเนินการซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศของ GIZ เข้ามาสนับสนุนใน5ประเด็นสำคัญคือ 1. การลดก๊าซเรือนกระจกในด้านพลังงานการจัดการน้ำการจัดการของเสียและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.การเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น 3. การพัฒนาระบบตรวจวัดรายงานผลและการทวนสอบที่เหมาะสม 4. การขับเคลื่อนและสนับสนุนการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5. การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเยอรมันเป้าหมายของไทยที่ต้องการลดก๊าซเรือนกระจกหลังปี2563ให้ได้ร้อยละ 20-25 เป็นไปตามการส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปยังสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทิมมาเลอร์ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทยและมาเลเซียระบุว่าเป้าหมายของไทยเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย We know that the targets are high. The issue is very complex, and that's also what we feel this is good to address the topic holistically in different sectors. The Ministry of Environment, of course, is in charge of climate change, but the implementation depends on other ministries. So it is a very complex task in any country, also in Germany, to bring together different ministries and then also to link topics. And I feel that with this program, we have the opportunity to do just that. We can support Thailand on developing general climate change policy, on setting targets and developing monitoring systems. But then our teams can also support different sectors to take those targets come from the center of climate change policy, take it up, translate it into sector policies and provide the capacity development it takes in those sectors to develop sector policies that help reach the climate change target.